วัสดีเจ้าปุ้ยเหล่าซูอู้กะเมืองสำหรับในคลิปนี้นะเจ้าปุ้ยจะมาแชร์วิธีการขยายพันธุ์ต้นพลูท้องไม่ประดับฟอกอากาศตีหน้าปลูกมากๆเลยเจ้านั่นก็คือต้นนี้เลยนี่ก็คือต้นพลูท้องที่ปุ้ยปลูกเอาไว้ในกระถางเจ้าพลูท้องปลูกและดูแลเหมือนต้นพลูด่างคือสามารถปลูกในกระถางให้ยอดเขาย่อยห้อยลงมาหรือจะปลูกในกระถางแล้วก็นำลักมาปักให้เขาเลื่อยเกาะพันขึ้นไปก็ได้เจ้าซึ่งต้นนี้ปุ้ยนำลักมาปักให้เขาเช่นกันลักษณะของต้นพลูท้องก็จะคล้ายกับต้นพลูด่างคือจะมียอดที่เลื่อยยาวออกไปได้เรื่อยๆแบบนี้เลยเจ้าถ้าหากเฮาบ่ตัดยอดเขาเลยโอกาสที่ต้นนี้จะมียอดใหม่แตกออกมาก็น้อยเจ้าซึ่งต้นนี้ปุ้ยได้ตัดยอดเขาออกไปเจ้านี่ตัดตรงนี้เขาจึงมียอดใหม่แตกออกมา1ยอด2ยอดและ3ยอดเจ้าแต่ถ้าเฮาบ่ตัดยอดเขาออกเลยเขาก็จะเลื่อยยาวออกไปเรื่อยๆแบบนี้เลยเจ้าต้นพลูท้องเป็นพืชที่เจริญเติบโตเร็วและเฮาก็สามารถขยายพันธุ์เขาได้ง่ายตัวซึ่งวันนี้ปุ้ยก็จะมาตัดยอดนี่เพื่อนำไปขยายพันธุ์ตัวเจ้าการขยายพันธุ์ทำได้เหมือนกับต้นพลูด่างเลยเผื่อให้ได้จำนวนพันธุ์นักๆจะขยายพันธุ์โดยวิธีการตัดข้อใบนี่เจ้าเราสามารถนำใบเหล่านี้ไปปลูกลงดินได้เลยเนาะเพราะเขามีรากยาวมาพอสมควรแล้วแต่ปุ้ยจะนำเขาไปช้ำน้ำให้เกิดรากยาวกว่านี้แถมสักน้อยเจ้าก่อนที่จะย้ายไปปลูกลงดินซึ่งปุ้ยก็มีต้นที่ปุ้ยช้ำน้ำเอาไว้ละเจ้าเดี๋ยวปุ้ยจะนำต้นนี้ไปปลูกลงในกระถางกันเจ้าซึ่งวันนี้ปุ้ยจะย้ายเขามาปลูกในกระถางพลาสติกขนาด5นิ้วใบนี้เลยเจ้ารองก้นกระถางด้วยกาบมะป้าวซับยาเพื่อช่วยให้กระถางระบายน้ำได้ดีขึ้นดินร่วนผสมสำหรับปลูกต้นไม้ปุ๋ยละลายจ้าออสโมโคสThank you.
นำตะกร้าสวยๆมาสวมด้านนอกเพื่อความสวยงามเจ้าเสร็จแล้วเจ้าและนี่ก็เป็นวิธีการขยายพันธุ์ต้นพลูท้องง่ายๆและการปลูกในกระถางเพื่อประดับบ้านให้สวยงามรื่นรมย์และดูดสารพิษฟอกอากาศดีๆที่ปุ้ยนำมาฝากเจ้าหากว่าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดติดตามปุ้ยที่ช่องเล่าสู่อู้กำเมืองทาง Facebook แล้วก็ YouTube ตวยแล้วมาปะกับปุ้ยแห่งใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีเจ้าบอดี้ลืมกดติดตามตวยนะเจ้า